กาไม่เปิดโอกาสให้ชนชาติอื่นในการตั้งพรรคการเมืองนะครับแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกาหลักคิดนี้ถ้านำมาใช้ในประเทศไทยผมเรียนหุ้นส่วนนะหายนะแน่นอนไอ้พรรคส้มคิดว่าจะชนะจะชนะเพียงระยะแรกแต่ชนะต่อในระยะต่อไปเนี่ยจะพ่ายแพ้อย่างถาวรและสุดท้ายการล่าเผ่าพันธุ์การล้างเผ่าพันธุ์ของคนไทยก็จะสูญหายไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะไม่ได้ปกครองด้วยคนไทยและอาจจะไม่ได้เป็นของคนไทยอีกต่อไปถ้าใช้หลักคิดของพรรคส้มเข้ามาดำเนินการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการที่สสพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเดิมเนี่ยนะเขามีการเสนอแนวคิดนะแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายนะที่จะให้ออกบัตรประชาชนพม่าให้คนพม่ามีบัตรประชาชนเกตก็แสดงความคิดเห็นน่าสนใจนะบอกว่าจะได้คะแนนถึง6ล้านเสียงสลับมาโหวตในฝั่งของพรรคส้มเพิ่มมากขึ้น13หลักให้กับชาวเมียนมาทุกคนที่เข้ามาในไทยไหนไอ้พวกนางแบกทั้งหลายบอกว่าเขาแค่สื่อสารผิดไหนแล้วเนี่ยเขาสื่อสารว่าไงอย่าบอกนะว่าเขาสื่อสารผิดอีกแล้วอ่ะผิดบ่อยเหลือเกินนะไหนล่ะที่บอกว่าเขาสื่อสารผิดเขาอาจจะพูดไม่เป็นอาจจะพูดไม่ถูกมันก็เลยผิดเพี้ยนชัดขนาดเนี้ยไหนไอ้พวกนางแบกทั้งหลายหลักฐานอยู่118หน้าครับรวมทั้งข้อกฎหมายทั้งหมดในภาพนี้ก็คือหัวหน้าพรรคคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมิทธิพัฒน์เจ้าคนบวชนี่น้องคุณฟุกน้องสสฟุกนะฮะคนที่บวชนะครับซึ่งเป็นคนฉลองบวชที่นี่คุณทักษิณชินวัตรมีภาพปรากฏทั้งหมดทั้งวิดีโอเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะนะครับผมมาเรียนให้คณะกรรมการกกต.นะครับพิจารณาว่านางสาวแพทองธารชินวัตรและบุคคลต่างๆซึ่งผมอาจจะมายื่นเพิ่มนะครับในงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆรัฐมนตรีถ้าอยู่ก็ต้องเอาด้วยนะครับมันเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในการจัดเลี้ยงจัดมรสุมซึ่งหากปล่อยผ่านไปนี่มันจะเป็นตัวอย่างว่าการจัดเลี้ยงจัดมรสุมนั้นไม่ผิดกฎหมายผู้คนที่ปรากฏอยู่เท่าที่ผมดูนั้นก็มีหลายคนแต่ว่าในวันนี้ก็ขอให้กต.ได้พิจารณาว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับนายกฤษดาลีนวรัตน์หรือนายกเบี้ยวหรือนายกเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เข้าข่ายความผิดตามมาตรา21ของกฎหมายนะครับรัฐพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21คือการส่งนายชาญพวงเพชรเป็นการส่งในนามพรรคนะครับปรากฏวันสมัครนี้เลขาธิการพรรคนายสรวงศ์เทียนทองเป็นผู้พาไปสมัครได้เบอร์หนึ่งและนางสาวแพทองธารก็ได้ร่วมหาเสียงนะครับแล้วก็มีสมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส.เป็นกรรมการพรรคได้ร่วมลงไปหาเสียงด้วยนะครับฉะนั้นหากฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21นะครับก็คือ21เป็นองค์ประกอบแต่มาตรา92วงเล็บ4คือเหตุควรที่จะไปสู่การยุบพรรคนะครับประกอบกับพรบ.พรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับมาตรา132วรรค3นะครับ
หัวหน้าพรรคต้องมีการยับยั้งห้ามปรามไม่ให้กระทำการในทํานองที่ไม่สุจริตไม่ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับฉะนั้นขอให้กกต.พิจารณานะว่าคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยนะครับผิดกระทำผิดเช่นเดียวนายกเบี้ยวหรือไม่และก็นำไปสู่การพิจารณายุบพรรคเรื่องนี้จะช้าไม่ได้นะเพราะว่ากกต.มีมติลงไปแล้วสาเหตุในการให้ใบเหลืองสาเหตุในการดำเนินคดีอาญานะครับกับเจ้าของงานและบุคคลมีภาพนะมีภาพถ่ายมีหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดผมได้ยื่นให้กต.ทั้งหมด118หน้าในวันนี้และก็จะมายื่นเพิ่มกับบุคคลที่ปรากฏในงานที่อาจจะเข้าข่ายนะครับกระทำความผิดร่วมนะครับอีกหลายคนการให้กกต.จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเพียงนายกเบี้ยวหรือนายกฤษดาลีนวรัตน์เนี่ยยังไปไม่สุดครับต้องดำเนินการให้สุดคือหัวหน้าพักพิจารณาถึงหัวหน้าพักด้วยนะครับเพราะว่าปรากฏอยู่ในงานเลี้ยงนะครับในวันที่8ซึ่งนายกเบี้ยวเป็นคนจัดงานแล้วก็มีป้ายโฆษณาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของคุณมนัสนันหรือน้องฟุกนะครับลีนวรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณมนัสนันก็ขึ้นป้ายมีรูปคุณมนัสนันด้วยนะครับคุณมนัสนันแล้วก็ในงานนะครับมีการใส่เสื้อแดงสกินคำว่าเพื่อไทยรักทักษิณระหว่างการเลือกตั้งและเรื่องจะส่งในนามพรรคเพื่อไทยมันเข้าข่ายและส่อฝ่าฝืนว่าด้วยพ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.ป.พรรคการเมืองและพ.ร.ป.เลือกตั้งอย่างชัดเจนด้วยนะครับว่าการเลือกหากการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมไม่เป็นไรแต่ก.ต.ชี้ชัดแล้วว่าการกระทำนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับตามมาตราว่าด้วยพ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นมาตรา66ด้วยก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมตามที่กต.มีมตินะครับไม่ผมไม่ได้มากล่าวหาแต่ผมให้กต.ดำเนินการตามมติของกต.แต่ว่าต้องไปให้สุดนะครับก็คือดำเนินการพิจารณาบุคคลที่อยู่ในงานทุกคนนะฮะที่มีตำแหน่งรวมทั้งคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับหลักฐานอยู่118หน้าครับรวมทั้งข้อกฎหมายทั้งหมดมีภาพประกอบอยู่ในงานนะครับอยู่ในงานที่เกิดเหตุในภาพนี้ก็คือหัวหน้าพรรคคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมิทธิพัฒน์เจ้าคนบวชนี่น้องคุณฟุกน้องสสฟุกนะฮะคนที่บวชนะครับซึ่งเป็นคนฉลองบวชที่นี่คุณทักษิณชินวัตรแต่ผมเน้นคุณแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งปรากฏนะครับแล้วก็มีเดินทางไปถึงอะไรมีภาพปรากฏทั้งหมดทั้งวิดีโอเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะนะครับผมขอยืนยันว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะเพราะว่าคนประมาณเกือบ 2,000 โต๊ะครับที่โฆษณาไว้1,700โต๊ะแต่ว่าได้เพิ่มอีก300โต๊ะนะครับชัดเจนครับปรากฏชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ครับโฆษณาก็แยกให้ชัดเจนระหว่างการทำหน้าที่ของทหารและการเมืองค่ะถูกเอาแบบภาพใหญ่ๆนะอยากได้กองทัพเป็นมืออาชีพเป็นทหารอาชีพนะครับอยากได้กองทัพที่เป็นกองทัพที่มีความเท่าเทียมกันพูดง่ายทุกคนมีความสำคัญหมดตั้งแต่พลทหารไม่ใช่พลทหารในสิ่งในทหารของวองสุดเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันเท่าเทียมของฝ่ายรู้ดีนะครับหมายถึงว่าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองทุกคนทำหน้าที่ตัวเองอยากได้ความรู้สึกว่าทรัพยากรทั้งหมดของกองทัพถูกใช้ในการดูแลประชาชนอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับเราต้องข้ามผ่านจากการประชาสัมพันธ์ไปสู่การบริการจริงเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้เห็นชัดพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์จอมทัพไทยและกองทัพของพระราชาเนี่ยมีหน้าที่ทำงานต่างประเทศประกันเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
และมีความสงบสุขเช่นที่เราไปทำที่เชียงรายนี้เป็นต้นนะครับและในทุกๆภารกิจแบบเราต้องเซตไปเซตว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กองทัพไทยรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติขวาใหม่อัดคลิปเปิดโปงแผนพรรคส้มดันพม่าได้สัญชาติไทยเพราะหวัง6ล้านคะแนนเสียงเพิ่มในการเลือกตั้งอีก5ปีข้างหน้าสืบเนื่องจากคลิปของรังสิมันโรมพูดถึงประเด็นชาวพม่าที่อยู่ในไทยนะครับเขาเปิดตัวว่าชาวพม่าที่อยู่ในไทยเนี่ยมีประมาณ6ล้านกว่าคนซึ่งเกินครึ่งนะครับอยู่แบบผิดกฎหมายอยู่นอกระบบจึงโดนเจ้าหน้าที่รัฐพรีไทยนะครับเขาจึงเสนอทางออกหรือโซลูชันให้ดึงคนเหล่านั้นคนพม่าเข้าระบบหมดแล้วภาษีของพวกเขาเนี่ยก็จะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยมันฟังดูดีนะครับทุกท่านมันฟังดูดีแต่สิ่งที่เขาไม่พูดไม่บอกเรานะครับคือ1เศรษฐกิจไทย GDP เนี่ยประมาณ 49-50% เป็นเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบที่ไม่ได้จ่ายภาษีตั้งแต่แม่ค้าขายของบนฟุตบาทยันไปถึงบ่อนใต้ดินถ้ารังสิมันโรมต้องการภาษีจริงๆอ่ะดึงคนเน้นคนไทยสิครับเอาคนไทยหลายสิบล้านคนที่อยู่นอกระบบมาดึงเข้าระบบสิครับแล้วให้พวกเขาจ่ายภาษีแล้วรับรองภาษีที่ประเทศจะได้ตรงนี้นะครับสามารถสร้างค่ายลี้ภัยตามชายแดนนะครับผมว่าอย่างน้อยอีก100ค่ายเพิ่มได้เลยแล้วอีกสิ่งนึงที่เขาไม่ได้บอกพวกเรานะครับนั่นก็คือหากพรรคส้มผลักดันให้ชาวพม่าได้สัญชาติไทยแล้วบวกไปอีก5ปีพวกเขาสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วผมคาดการณ์แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเทคะแนนไปให้พรรคส้มนั่นก็คือเขาทำเพื่อเป็นฐานคะแนนเสียงของเขาเองนายชินภัทรยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยให้ข้อมูลว่าหนึ่งในเหตุผลที่ส.ส.ส้มเน้นประเด็นผู้ลี้ภัยและชาวพม่าเหลือเกินเพราะมีฮิดเด้นอเจนดามีนัยยะแอบแฝงหากทำสำเร็จชาวพม่าที่อยู่ในไทย6ล้านกว่าคนทั้งอยู่ถูกและผิดกฎหมายจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หลัง5ปีตรงนี้เช็คกับกกต.แล้วและแน่นอนพวกเขาจะเทคะแนนให้กับพรรคส้มหลังจากนั้นส.ส.ส้มซึ่งเป็นฐานเสียงพม่าก็จะผลักดันนโยบายการต่างประเทศที่ส่งเสริมรัฐบาลเงาฝั่งอองซานซูจีและจะรวมพลังกันต้านฝั่งเผด็จการพม่าและไทยแถมใช้ไทยเป็นพื้นที่ทำการเมืองตัวแทนและสงครามตัวแทน proxy politics และ proxy warยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวความคิดชั่วๆร้ายกาจแบบนี้มาจากเหยี่ยวตะวันตกสไตล์เฮนรี่คิสซินเจอร์กุนซือ geopolitics ปลอที่อเมริกาในบางพื้นที่เช่นเวอร์มอนต์คนไม่มีสัญชาติสามารถเลือกสมาชิกคำนี้มาพูดแรงงานข้ามชาติว่าเขาก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศนะเขาเข้ามาทำงานในประเทศเราเขาก็เสียภาษีให้กับประเทศเราเหมือนกันเขาซื้อของก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่เวลาค่าเช่าบ้านอะไรมันสุดท้ายเงินมันกลับมาสู่เป็นภาษีจ่ายให้กับประเทศเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่แรงงานไทยแรงงานข้ามชาติควรที่จะได้เช่นเดียวกันกับแรงงานไทยผมเคลื่อนไหวในที่ไปทำงานในกระบวนการแรงงานผมพยายามผลักดันเรื่องนี้ว่าเมื่อเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยทำไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์เหมือนคนไทยตอนหลังสุดเลยเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันทั้ง6ซึ่งเขาจำกัดสิทธิ์ไม่ให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันทั้ง6ทั้งที่เขาเนี่ยเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันจ่ายเงินเข้ากับกองทุนประกันทั้ง6เหมือนกันแล้วทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันทั้ง6ผมคิดว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันซึ่งเราเสนอตรงนี้เป็นนโยบายนักวิเคราะห์กันว่ากันไปต่างๆนานาเกตก็บอกว่านะซึ่งเคยอยู่รวมไทยสร้างชาติมาก่อนเป็นรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็บอกว่าถ้าแบบนี้จะส่งผลทำให้พรรคประชาชนเนี่ยจะมีคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นถึง6ล้านคนการเพิ่มขึ้นถึง6ล้านคนเนี่ยก็จะทำให้พรรคส้มเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะเอาชนะได้ตลอดนะครับเพราะมีฐานเสียงตุนอยู่แล้ว6ล้านเสียง
นะครับในขณะที่โรมก็ออกหน้าออกตาเต็มรูปแบบจะต้องให้สิทธิอ้างสิทธิมนุษยชนโน่นนี่นั่นประเด็นคือเขาเอาหลักคิดนี้มาจากไหนและมันจะได้ผลทางการเมืองในระยะต้นระยะกลางระยะปลายอย่างไรหลักคิดนี้เป็นหลักคิดของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยยินยอมให้ผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเริ่มที่จะให้เอกสารสิทธิ์จนกระทั่งมาถึงกรีนการ์ดนะซึ่งส่งผลทำให้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาความคิดนี้มีทั้งสนับสนุนและต่อต้านทั้งรีพับลิกันแล้วก็ทางเดโมแครตฝั่งรีพับลิกันเนี่ยก็ให้มีการสนับสนุนนะครับที่จะให้มีการเกิดลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะทรัมป์ไม่เห็นด้วยนะครับทางไบเดนนะครับกัมราแฮร์ริสเห็นด้วยเพราะจะเป็นฐานเสียงของเขาในการต่อสู้กันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยถ้าเอาหลักคิดนี้มาใช้ตอนนี้หุ้นส่วนก็คงเห็นนะครับว่าพม่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการประเมินว่าจะมีตัวเลขคนพม่าทั้งหลบหนีและไม่หลบหนีอยู่ที่ประมาณ 6-10 ล้านคนที่ผ่านมาการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงทั้งหมด14ล้านเสียงแต่14ล้านเสียงที่ว่าได้คะแนนเสียงมา100กว่าเสียง174เสียงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหารครึ่งหารครึ่งก็ได้ประมาณเอาสัก70เสียงพอละนะฮะสมมติได้อีก10ล้านเสียงเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มปริมาณส.ส.เพิ่มอีก70คนสมมตินะในปริมาณเดิมนั่นหมายความว่าพรรคส้มก็จะชนะตลอดไปถ้าคิดผิวเผินในระยะสั้นก็เอาเข้ามาในระยะสั้นเลือกตั้งก็ชนะแต่ระยะกลางผมเรียกหุ้นส่วนนะโหยุ่งเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีตุลาการซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในฮ่องกงมาแล้วนะที่ตุลาการต้องมีคนอังกฤษอยู่ด้วยเป็นคนไม่ใช่คนฮ่องกงอย่างเดียวนะปัจจุบันฮ่องกงยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็อาชีพต่างๆเนี่ยที่เคยสงวนไว้ไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารจะต้องเป็นคนในพื้นที่เนี่ยจะถูกแปรเปลี่ยนไปนะครับอาชีพที่มีอยู่ก็จะถูกไม่ใช่เฉพาะคนพม่าแหละมันก็ต้องทุกสัญชาติแหละเหมือนสหรัฐอเมริกาสามารถมีประชาชนสามารถเข้าทำการเลือกตั้งได้ก็ไปทั่วเลยทีเนี้ยอ้างเรื่องของสิทธิประชาชนเป็นคนเหมือนกันไม่มีการกีดกันกันแต่ระยะปลายคุณสวนทราบไหมฮะระยะสั้นเนี่ยเลือกตั้งพรรคส้มชนะแน่ระยะกลางจะเริ่มแปรเปลี่ยนเรื่องมีการตั้งพรรคของชาติพันธุ์ขึ้นมาสำหรับเอเชียนะครับและระยะปลายนะครับก็จะมีพรรคการเมืองที่ใหญ่กว่าคือใครมีพลเมืองมากกว่าจะแบ่งกลุ่มอ่ะจะแบ่งกลุ่มชนชาติประเทศไทยก็จะกลายเป็นอันนี้พม่าอันนี้ลาวอันนี้เขมรอันนี้อังกฤษนี่สหรัฐอเมริกาเรื่องเผ่าพันธุ์เรื่องของประเทศจะเป็นประเด็นของการปกครองประเทศไปทำให้คนไทยจะถูกเฟดออกไปเอาคร่าวๆ70คนถ้าคน6ล้านคน70สสที่ว่า70คนก็คือหมายถึง70สสเข้ามาเขาสามารถตั้งพรรคเองได้เลยอาจจะเป็นพรรคชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับพรรคเมียนมาก็แล้วแต่เขาสามารถตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้เองเขาสามารถเรียกร้องสิทธิ์ให้คนของเขาได้เองตอนนั้นจะโกลาหลดูตัวอย่างที่ไหนสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นสำคัญนะครับสหรัฐอเมริกาไม่เปิดโอกาสให้ชนชาติอื่นในการตั้งพรรคการเมืองนะครับแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกาหลักคิดนี้ถ้านำมาใช้ในประเทศไทยผมเรียนหุ้นส่วนนะหายนะแน่นอนไอ้พรรคส้มคิดว่าจะชนะเพียงระยะแรกแต่ชนะต่อในระยะต่อไปเนี่ยจะพ่ายแพ้อย่างถาวรและสุดท้ายการล่าเผ่าพันธุ์การล้างเผ่าพันธุ์ของคนไทยก็จะสูญหายไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะไม่ได้ปกครองด้วยคนไทยและอาจจะไม่ได้เป็นของคนไทยอีกต่อไปถ้าใช้หลักคิดของพรรคส้มเข้ามาดำเนินการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี
ผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น